ปเที่ยวไหนกันครับวันนี้เหรอไปกางเต็นท์ที่หาดบ้านบางเกดอยู่แถวไหนครับบ้านบางเกดใกล้ชะอำไม่เคยไปหรอครับเคยไปไหมโอ้ไปมาน่าจะเกิน10ครั้งแล้วชอบใช่ไหมครับเอาไม่ชอบจะไปเหรอโอเคไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเราจะพาท่านมาชมจุดกางเต็นท์ที่ริมชายหาดบ้านบางเกดกันนะครับซึ่งอยู่ริมฝั่งอ่าวไทยเขตอำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนั่นเองนะครับจุดกางเต็นท์บ้านบางเกดอยู่ห่างจากชายหาดชะอำเพียง 4-5 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางมาก็สะดวกสบายนะครับหากเดินทางมาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงแล้วนะครับก้องก้องสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ดูแลหาดบ้านบางเกดนะครับถึงแล้วบ้านบางเกดถึงแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาถึงบ้านบางเกดมาครั้งที่ มากกว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการกางเต็นท์ตามชายหาดนอนฟังเสียงคลื่นรับลมเย็นๆรับโอโซนบริสุทธิ์สูดหายใจได้อย่างเต็มปอดแล้วก็หาดบ้านบางเกดนี้นับว่าตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีเชียวนะครับเมื่อเลือกสถานที่ที่ถูกใจได้แล้วเราก็มากางเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับส่วนใหญ่เวลาที่เรามากางเต็นท์ที่นี่เราก็จะเลือกวันธรรมดาเพราะผู้คนไม่พลุกพล่านมากนักนะครับตอนสายๆแดดก็จะส่องเข้ามาทางหน้าเต็นท์นะครับต้องหาอะไรบังเพื่อไม่ให้แดดส่องเข้ามาในหน้าเต็นท์นะครับนี่ครับอาบน้ำซักผ้าตากผ้าได้เต็มที่เลยครับคือห้องน้ำสะอาดน้ำแรงมากมีที่แขวนผ้าเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องน้ำที่บางเกดนะครับนี่เป็นห้องน้ำเก่านะครับที่มีดั้งเดิมครับก็จะมีห้องน้ำของคนพิการนะครับก็มีห้องน้ำหญิงทั้งห้องอาบน้ำและห้องสุขานะครับอย่างละ2ห้องนะครับมีห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำเก่าส่วนใหญ่นี้จะเป็นห้องน้ำชายนะครับนี่ก็จะเป็นที่ล้างตัวล้างทรายนะครับหลังจากเล่นน้ำมาหรือเดินมานะครับมีทรายติดเท้าก็ล้างก่อนเข้าห้องน้ำนะครับนี่แล้วเราจะพามาชมห้องน้ำใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จมาเลยนะครับไว้ต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวมาพักแรมที่นี่นะครับหรือจะมาพักผ่อนตามชายหาดนะครับนี่คือห้องน้ำใหม่เอี่ยมอ่องเลยครับนี่ครับมีอ่างล้างหน้า2อ่างข้างหน้านะครับนี่จะมีห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำใหม่น้ำไหลแรงมากครับห้องอาบน้ำทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับที่สร้างใหม่นะครับ3ห้องเพื่อให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เริ่มมี
รู้จักสถานที่แห่งนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีห้องสุขาเพิ่มมาใหม่อีก3ห้องเช่นกันนะครับนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเพิ่งทำใหม่แล้วเดินไปด้านหลังนะครับก็จะเจอโถปัสสาวะผู้ชายนะครับทำเพิ่มอีกฝั่งละ2โถนะครับเพื่อเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมาพักเที่ยวที่บางเกดนะครับมาแล้วไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องห้องอาบน้ำนะครับน้ำไหลแรงมากครับหากท่านใดต้องการหาเวลาพักผ่อนแบบสบายๆชิลๆเป็นส่วนตัวมานั่งมานอนกินลมชมคลื่นทะเลหรือลงเล่นน้ำทะเลถ้าหากมาวันธรรมดานะครับท่านก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีชายหาดส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับจะลงเล่นน้ำทะเลตอนไหนก็ได้หากนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับไม่ได้มากางเต็นท์หรือพักแรมที่นี่ก็สามารถมาท่องเที่ยวพักผ่อนได้แบบมาเช้าเย็นกลับก็ได้นะครับจะพาครอบครัวมานั่งทานอาหารริมทะเลที่นี่ก็มีอาหารให้สั่งได้นะครับมีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวฝุ่นค่ะอาหารเช้าข้างๆเต็นท์สบายๆระหว่างทำงานไปด้วยไม่ต้องไปไหนไกลสำหรับท่านใดนะครับที่นำเต็นท์มาเองทางบ้านบางเกดก็จะคิดค่าบริการท่านละ80บาทต่อคืนต่อคนนะครับแต่ถ้าหากท่านไม่ได้นำเต็นท์มาเองที่นี่ก็มีบริการเต็นท์ให้เช่านะครับมีตั้งแต่ราคา200ถึง350บาทตามขนาดเต็นท์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับและที่นี่ก็ยังมีไฟส่องสว่างมีปลั๊กไฟให้ใช้กันอย่างทั่วถึงนะครับแต่ถ้าท่านจะนำปลั๊กพ่วงมาด้วยก็จะเป็นการดีนะครับสามารถพ่วงเข้าไปในเต็นท์ได้เลยนะครับหรือถ้าหากเต็นท์ใดนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนเตาปิ้งย่างรวมทั้งพัดลมนะครับทางบ้านบางเกดก็จะขอคิดค่าไฟเพิ่มเพียงเต็นท์ละ50บาทเท่านั้นนะครับหากท่านที่ประสงค์จะนำอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามาปิ้งย่างแล้วไม่ได้นำเตาปิ้งย่างมาทางบ้านบางเกดก็มีให้เช่านะครับขาดเหลืออะไรติดต่อสอบถามได้ที่คุณก่องชัยทัศน์โทร062-095-5395นะครับสำหรับท่านใดที่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกอ่อนแรงหมดไฟกับปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับก็ลองหาโอกาสมารีแลกมาพักผ่อนหย่อนใจมาชาร์จไฟชาร์จพลังใหม่ให้แก่ชีวิตแนะนำนะครับลองหาโอกาสมาปล่อยใจนั่งกินลมชมทะเลที่ชายหาดบ้านบางเกดดูนะครับเผื่อว่าท่านจะได้มีไฟกลับไปสู้กับปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับหากทุกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด Subscribeก
ดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ